ับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงที่แล้วนะคะที่เราได้ฟังเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านของการสื่อสารกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเราก็มีภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2557นะคะก็มีชื่อเรื่องว่าสัญญาณจากฟ้า VR009 นะคะเชื่อว่าคุณชมหลายท่านน่าจะเคยได้ฟังเป็นคลิปเสียงนะคะพอได้ฟังเหมือนกันนะคะที่เป็นเสียงของพระองค์ท่านที่มีการวอร์นะคะพูดคุยโต้ตอบกันกับทหารและตำรวจนะคะก็ทั้งนี้นะคะโดยสำนักงานกสทช.นะคะมีการจำลองเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องราวที่เสมือนจริงเลยนะคะเกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในเมื่อปีพ.ศ. 2539นะคะโดยพระองค์ท่านทรงติดตามเหตุการณ์แล้วก็พระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสัญญาณวิทยุขาดหายให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยด้วยพระองค์เองนะคะผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนพระองค์ของท่านเองซึ่งพระบารมีของท่านนะคะทำให้ปวงชนชาวไทยนั้นสามารถผ่านเหตุการณ์อันยากลำบากครั้งนั้นเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ประชาชนชาวไทยนั้นต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินี้กันเลยค่ะแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดลมพายุฝนตกหนักในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวสีขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัวอพยพขึ้นที่สูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยด่วนสื่อสารลบแจ้งข่าวสารลบได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงพายุกันโชกอย่างรุนแรงขอเตือนให้จังหวัดในต่อไปนี้เตรียมตัวรับมือจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับเทือกเขาตะนาวสี CQ แม่ข่ายได้รับการแจ้งเตือนภัยจากศูนย์สายลมเรื่องการเตือนภัยพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศรวมทั้งจังหวัดราชบุรีขอแจ้งให้ลูกข่ายอาสาสมัครกู้ภัยและนักวิทยุอาสาสมัครเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือขณะนี้มีเหตุบ้านถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวบ้านต้องการก่อนตามเทือกเขาตะนาวสีเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอาจจะทำให้มีน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ตามแนวเขาขอให้แจ้งเตือนประชาชนโปรดระมัดระวังการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงภัยสายลมแจ้งคำแนะนำเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ศูนย์สายลมได้รับคำแนะนำจาก VR 009 VR 009ได้พระราชทานคำแนะนำให้นำรถยนต์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการโดยให้พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูงๆเพื่อเป็นสถานีย่อยถ่ายทอดข้อความรายงานระหว่างนักวิทยุอาสาสมัครกับนักวิทยุอาสาสมัครอื่นๆที่มีสถานีวิทยุที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ในรัศมีไกลเป็นพิเศษ Secure จากโมบายอาสา224รับจากอาสา250แจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสา250 250ออกป4พื้นที่ประสบภัยมีเหตุบ้านถูกพายุพัดทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ต้องการเครื่องมือยกของหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยณที่เกิดเหตุด่วนเรียนหัว208โมบายอาสา224จะดำเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือไปยังลูกข่ายต่อไปเปลี่ยนแม่ข่ายฉุกเฉินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสา224ลูกข่ายท่านใดออกวอร์4แล้วมีอุปกรณ์ยกของขอประสานงานเข้าช่วยเหลือหน้าที่ที่สงสัยเปลี่ยนศูนย์ฉุกเฉินแจ้งลูกข่ายทุกคนทราบขณะนี้เครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมสัญญาณจากโมบายที่ออกปฏิบัติงานทุกคันได้แล้วเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นแค่ช่วงตอนหนึ่งนะคะที่ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถชมตัวเต็มได้ทาง YouTube นะคะที่ช่อง nbtc.th นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยหรือว่ากสทช.นะคะรวมถึงช่อง nbtc.th ด้วยนะคะซึ่งแพทย์เชื่อว่าหลังจากดูแล้วเนี่ยเราทุกคนนะคะก็สัมผัสได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยกับประสงค์นิกรชาวไทยของพระองค์มากเพียงใดค่ะครับเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันนะคะที่สายสดหมายเลขโทรศัพท์นะคะลงทะเบียนกันก่อนนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณณัฐทันพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่5ธันวาคมนะคะปีพ.ศ.2498เวลา 21:21 ค่ะเมื่อใดเมื่อไหร่นะคะชีวิตคู่ครองถึงจะดีขึ้นวงเล็บว่าแยกกันอยู่แล้วปลายปีนี้มีโชคลาภไหมคะอาจารย์ถ้าพูดถึงการเสี่ยงโชคนะครับการเสี่ยงโชคปีนี้ให้เลี่ยงไปเลยนะครับในช่วงอายุย่าง61ส่วนเกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง61นะแป๊บนึงครับด้วยพื้นชะตาตอบเป็น2 ส่วนจันทร์เสาร์เนี่ยคือคู่พัดพรากนะครับในแง่ของความสัมพันธ์ก็มีโอกาสครับที่จะคบหากันอย่างมีระยะห่างหรือจะมีการหยุดชะลอเปลี่ยนแปลงเป็นระยะและเกณฑ์ความรักช่วงนี้อย่าได้คาดหวังผมมองว่าปัญหาก็ยังคงอยู่นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกัญญารัตน์นะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมปี20เวลา 03:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะอาจารย์ถามเรื่องของชื่อแล้วก็ขายของชําค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับพวกของเบ็ดตะเล็ดโชห่วยถามว่าเด่นหรือไม่ ในพื้นชะตาก็ได้รับอิทธิพลจากกาลกินีถ้ายังไม่ทำก็ไม่อยากให้ทำนะครับแต่ถ้าเกิดทำแล้วสิ่งที่จะแนะนำให้ปรับแก้ก็คือนะครับลองพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นอะไรที่มันอยู่ในเชลนานๆเนี่ยอาจจะหาสินค้าตัวใหม่มาลงนะครับ คืออย่าหยุดอยู่กับที่พูดง่ายๆอันที่สองถ้าในแง่ของสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะถนนเส้นรองใต้ถุนใต้คอนโดก็ว่ากันไปตรอกซอกซอยทำเลดีๆและอีกประเด็นที่จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็คือคุณต้องลงมาเหนื่อยต้องลงมาคลุกกับกิจการที่ว่านี้เองและปีนี้ดาวอาชีพเสียนะครับของคุณให้ชีวิตสัตว์ตื่นละ10ตัว
อันที่หนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของชื่อนะคะชื่อกัญญารัตน์นะคะกอไก่มหากาศยอหญิงยอยักษ์สระอาแล้วก็รัตนอนูกลันค่ะอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนมาแล้วล่ะใช้วรรคสีนามนามสกุลสิริสวัสดิ์ค่ะสิริสวัสดิ์ชื่อผ่านแต่ประเด็นคืออาชีพที่ทำไม่เด่นฉะนั้นเงื่อนไข3ข้อที่ว่านั้นพยายามปรับให้ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิ๊กนะคะเกิดวันอังคารที่21กันยายนปี25นะคะเวลา9โมงตรงงานเงินเนื้อคู่ทำไมถึงมีปัญหากับหุ้นส่วนคะอาจารย์วันอังคาร9โมงเช้าดวงนี้จริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าห้ามมีหุ้นนะครับเพียงแต่ว่า ด้วยปีจรเนี่ยช่วงอายุย่าง35เนี่ยครอบคลุมจนถึงกันยาปี60เลยนะจะมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งคนรักคู่ครองกรณีถ้าคุณมีคู่ถ้ายังไม่มีก็แล้วไปฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะเหมือนกับว่าอยู่กันอย่างเหนื่อยนะแต่จะเป็นต้องอยู่ด้วยกันจะเป็นทรงนั้นเอาเป็นว่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดและถ้ามีเอกสารสัญญาอะไรที่จำเป็นจะต้องเขียนให้ชัดเจนเนี่ยถึงเงื่อนไขต่างๆก็ทำกันซะนะประคองให้ผ่านกันยาไปแล้วก็จะเบาลงส่วนเกณฑ์เรื่องคู่ก็เช่นเดียวกันปีนี้ยังไม่อยากให้จริงจังมากแม้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาคือรับไว้พิจารณาแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณยุพินนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมปี14ค่ะเวลาประมาณบ่าย2ถึงบ่าย2โมงครึ่งทำงานอะไรถึงจะเหมาะคะการเงินแล้วก็ความรักดาวพุธในดวงสวยมากเลยนะครับเกิดวันอาทิตย์พุธเป็นสี ขออภัยครับจักรพรรดิเกาะด้วยก็ลักษณะพวกงานขายตรงทุกประเภทนะครับถ้าทำงานอยู่ในองค์กรก็พวกงานจัดซื้อจัดจ้างงานบุคคลงานประชาสัมพันธ์งานบัญชีนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกทางด้านสื่อสารวารสารพวกนี้ได้ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็ถ้ามีความชำนาญในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารผมก็เชียร์หรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์แต่วงเล็บย่างตอนนี้ย่าง46นะครับย่าง47เนี่ยไม่ควรจะเริ่มนะถ้าจะเริ่มในช่วงนั้นขอให้เว้นไปก่อน1ปีครับเพราะเกณฑ์งานมันเสียค่ะเงินกับความรักค่ะก็ความรักหัวใจดวงนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างก็ดีนะครับแล้วก็ให้แอบชำเลืองระวังมีปัญหาจากบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าโสดตอนนี้อยู่คนเดียวเลยครับท่านต่อไปค่ะคุณวิรมลนะคะเกิดวันที่10ธันวาคมปี13วันพฤหัสโชคลาภนะคะจะมีโชคถ่ายที่ดินไหมคะมกรานี้จะถูกเขายึดแล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องเรียนตรงๆว่าโอกาสที่จะถูกยึดมีนะครับโอกาสที่จะยึดจะถูกยึดมีในแง่ของพวกอสังหาที่อยู่อาศัยนะครับแล้วจะถามว่าเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคตอนนี้ดาวการเงินก็เสียมันก็เป็นอย่างที่คุณถามจริงๆนั่นแหละเอาอย่างนี้ครับบางอย่างก็เป็นสภาวะกรรมสิ่งที่ผมแนะนำผมหวังว่ามันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเกณฑ์ชะตาเสีย2เรื่องเสียทรัพย์เสียเงินและในแง่ของมหาทักษะหรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุเนี่ยสุขเข้าเสาแทรกของจริงสุขเสวยถึงย่าง52เสาแทรกจนถึงพฤศจิกาปี59เนี่ยนะแต่เบื้องต้นตอนนี้ทำ2อย่างนะครับอันที่1ถ้าคุณขัดห้องส้วมที่วัดไหวให้ไปขัดแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายด้วยอันที่2ให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงถ้าหาเช่ายากก็เช่าจากร้านแล้วนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่เราเคารพเลื่อมใสให้ท่านทำการเบิกเนตรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระสุขทุกวันวันละ21จบ21นะฮะวาโทโนอะมะมะวาและในวันที่อัญเชิญท่านมาที่บ้านเนี่ยให้คุณไปถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลา21ตัวทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระสุขที่เข้าเสวยอายุโชคดีครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณเนียดาค่ะเกิดวันเสาร์ที่14สิงหาคมปี14นะคะเวลา14นาฬิกา17นาทีถามเรื่องของโรคภัยโชคลาภค่ะบ่าย2 17วันเสาร์ปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดช่องปากปวดศีรษะเรื้อรังปัญหาที่เกิดจากความเครียดนะครับหรือแม้กระทั่งพวกภูมิแพ้อันที่1อันที่2พระฤหัส
เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียพฤหัสหมายถึงอะไรก็ทางเดินอาหารการทำงานของตับอันนี้ปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณปุ๊นะคะเกิดวันที่23มกราคมปี29เกิดกลางวันนะคะวันพฤหัสเรื่องความรักค่ะครอบครัวโชคลาภมีเคราะห์ไหมคะหลังปีใหม่จะดีขึ้นไหมคะดูหลังวันเกิดดีกว่านะครับในแง่ของสิ่งที่เป็นห่วงในช่วงหลังวันเกิดเลยเนี่ยคือ2เรื่องคือเรื่องคนกับเรื่องเงินนะครับระวังจะมีคนไม่หวังดีนะศัตรูนะครับรวมไปถึงถ้าโดยเฉพาะศัตรูจากในแวดวงการทำงานถ้าคุณทำงานอยู่ถ้าไม่ได้ทำงานก็จะเป็นลักษณะของพวกเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดหลังวันเกิดไปแล้วไปตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยตามที่หมอแนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดก็เน้นพวกกระดูกไขข้อภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทรวมถึงระวังในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมนะอันที่สองครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนวัดที่กำลังมีสิ่งปลูกสร้างนะเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดโชคลาภมีไหมคะสิ่งโชคไม่เชียร์จริงๆค่ะนะคะมาแล้วนะคะสายสดสายแรกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะเยาวลักษณ์ค่ะคุณเยาวลักษณ์ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่4มีนาค่ะจ้าพ.ศ.ค่ะ2517ค่ะจ้าเวลาเกิดจ้ะเวลาทุ่มนึงค่ะประมาณทุ่มนึงนะคะตรงกับวันจันทร์ใช่จ้ะเมื่อกี้บอกชื่ออะไรนะคะคุณเยาวลักษณ์เยาวลักษณ์ค่ะเออมีสระเนาะเคยมีคนทักไหมหรือว่าดูรายการพอทราบใช่ไหมว่าชื่อเราไม่ผ่านอ๋อหรือไม่ทราบก็ไม่ก็แต่ว่าคนเขาเคยบอกว่าชื่อหลวงนี่คุณตั้งให้ดีนะจ๊ะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้อะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรผมไม่เคยบังคับให้ใครเปลี่ยนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมก็มีหน้าที่เตือนเพราะว่าในแง่ของหลักทักษะเนี่ยแต่หนูก็อยากรู้แล้วจ๊ะมันเป็นยังไงคะคุณอาจารย์คือจริงๆตอนเนี้ยกำลังทุกเรื่องเงินหรือว่ากำลังจะวิ่งเต้นเรื่องเงินอยู่หรือเปล่าณขณะเนี้ยใช่จ้ะนะคือหนูเป็นคนพิการแล้วหนูก็ดูแลแม่อยู่จ้ะผมขอดูชื่อก่อนละกันเยาวลักษณ์ตรงตัวเลยนะครับค่ะเยาวลักษณ์ลักษณะเลยใช่ไหมครับโนเนนกาลันก็ลอลิงกอไก่สบลสีแล้วก็โนเนนค่ะใช่ค่ะกาลันก็อย่างที่เรียนเนี่ยติดกาลีมันก็ไอ้คำว่ากาลกินีเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีปัญหาอุปสรรคฉะนั้นมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยติดขัดเดินไม่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ใช่จ้ะใช่จ้ะนะครับถูกต้องเลยค่ะจริงๆอย่างนี้จริงๆอย่างนี้ของคุณเนี่ยควรเปลี่ยนนะอย่างน้อยควรจะเปลี่ยนผมให้หลักการไว้แล้วกันว่าชื่อเนี่ยห้ามมีสระแล้วก็พยัญชนะตัวอ่างไม่เอาค่ะให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงค่ะทอทหารทอธงนอนหนูและไม่มีสระนะอันนี้สิ่งแรกที่จะเปลี่ยนส่วนปัญหาสุขภาพในตัวของคุณเองกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เป็นกาลีก็อาจจะหมายถึงขอโทษนะพวกอัมพฤกษ์อัมพาตพวกนี้ก็เป็นยังเป็นคุณพิการเดินไม่ได้จากกำเนิดจากอาจารย์โอเคก็นี่คือปัญหาสุขภาพในพื้นดวงไม่เป็นไรฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ได้ยินแล้วรู้สึกดีก็ตอนนี้ดูแลคุณแม่อยู่ด้วยใช่ไหมครับดูแลแม่อยู่จ้ะดีจังเลยตอนนี้ทำแม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้ะค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าจ๊ะไม่ได้ทำค่ะคืออยู่กับร้านแล้วก็ดูแลแม่ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ได้ทำอะไรคืออย่างนี้ลองดูนะผมก็พูดเผื่อไว้ถ้ามีโอกาสได้ทำกับแนวอาชีพที่ถูกโฉลกจริงๆถ้าขายของเล็กๆน้อยๆพวกของเบ็ดตะเล็ดหนูชอบขายของค่ะอาจารย์แต่ว่ายังไม่มีโอกาสเพราะว่าหนูยังทิ้งแม่ไปไหนไม่ได้จ้ะไม่เป็นไรครับผมฝากไว้ในอนาคตนะครับก็พวกของเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยของเล็กๆน้อยๆได้หรือว่าขายพวกพืชผักค่ะพวกเนี้ยได้นะสามารถขายที่บ้านก็ได้นะถ้าบ้านอยู่ในทำเลใช่ถ้าบ้านอยู่ในทำเลที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งถ้าของกินของกินก็ทำได้แต่ของกินจะมีเงื่อนไขหน่อยก็คือไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลัก
ขายในตลาดนะตอกซอกซอยทำเลดีๆอะไรเงี้ยอันนี้ฝากไว้ในอนาคตแต่ตอนนี้ในแง่ของสุขภาพของคุณแม่อย่างนี้นะหลังวันเกิดไปแล้วอ่ะหลังวันเกิดไปแล้วต้องคือตอนนี้ก็วันเกิดหลังเกิดของเรามีนาคมนะคะคือตอนนี้จริงๆคุณแม่ก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะแล้วหลังไม่ค่อยดีเลยค่ะหลังวันเกิดเนี่ยหลังวันเกิดเกณฑ์สุขภาพของญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นนะเอาอย่างนี้ส่วนหนึ่งหลังวันเกิดให้คุณซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับถวายวัดอย่างน้อยสักเดือนละ2ครั้งทำเป็นรายปัก15วันก็ได้แล้วก็แน่นอนถ้ารู้ว่าเกณฑ์ดูผ่านดวงคุณเนี่ยเกณฑ์สุขภาพคุณแม่ไม่ค่อยดีฉะนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังดีๆนะอย่าอยู่ห่างหมออย่าอยู่ห่างหมอแล้วก็แหมความจริงถ้าจะเอางี้เดี๋ยวผมจะไปเช่าบูชาสร้อยหลวงพ่อหมอแล้วผมจะส่งไปให้ส่งไปให้ที่บ้านเงินนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้นะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวผมจะไปขอท่านเจ้าอาวาสละไปขอท่านเลยละนะก็หลวงพ่อหมอท่านก็เป็นพระแสงพระอะไรคะเดี๋ยวลองดูตามความเหมาะสมนะฮะอาจจะเป็นสร้อยที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วเนี่ยให้หนูแสงใช่ไหมคะใช่ให้หนูแล้วก็ให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวยังไงให้ทีมงานจดขอบคุณมากค่ะจ้ะนะพร้อมพระคาถานะหลวงพ่อหมอก็จะมีพุทธคุณในเรื่องของการดูแลสุขภาพใช่นะผู้คนคือคุณคงเดินทางมาไม่สะดวกหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดการไม่สะดวกค่ะคือหนูเป็นคนพิการค่ะค่ะเนาะเดี๋ยวจัดการให้นะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะจ้ะค่ะมีอะไรถามอาจารย์เพิ่มเติมคะแล้วก็อยากทราบว่าหนูพอจะมีโชคมีลาภบ้างไหมคะไม่ได้เกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เอานะไม่เอาไม่ว่าจะขายลอตเตอรี่เองหรือว่าจะเสี่ยงดวงเองไม่เอาอ๋อค่ะนะและตัวคุณนั้นจำไว้ตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสนะครับเข้าวัดทำบุญก็พวกบริจาคเงินช่วยเหลือคนพิการก็ได้นะแล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงกับของมีคมค่ะเนาะจ้ะโอ้เหนื่อยเหรอใช่ครับแล้วก็เรื่องสุขภาพแล้วก็ต่อไปหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีแม่นะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่กับแม่จ้ะทำให้ดีที่สุดคะทำให้ดีที่สุดนะตอนนี้อย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นคุณเองก็พออยู่ได้นะครับแต่ในว่าเงินทองก็อาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรตอนนี้ก็ติดพอสมควรแล้วเงินทองพอจะรับมีบ้างไหมคะคือสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับอาชีพไงสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับอาชีพแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นไรถ้ามันยังไม่มีโอกาสได้ทำก็ดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดค่ะค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะนะคะอยากทราบแค่นี้เลยค่ะค่ะก็ถ้ายังทราบเรื่องสุขภาพคุณแม่ด้วยเพราะว่าค่ะแกเป็นมากเวียนหัวนะจ๊ะนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดูแลท่านดีๆกำจริงเริ่มดูแลดีๆตั้งแต่ช่วงนี้นั่นแหละแล้วอย่าลืมนะข้าวสารอาหารแห้งหลังวันเกิดทำประจำนะคะเดี๋ยวคุณเยาวลักษณ์นะคะคุยกับน้องทีมงานหลังใหม่นะคะเดี๋ยวให้น้องขอที่อยู่เอาไว้นะคะเราจะให้อาจารย์จัดส่งไปให้นะคะเอาเดี๋ยวนี้เลยผมมีโอกาสไปงานทอดกฐินในช่วงที่ผ่านมาผมได้รับผ้ายันกับองค์หลวงพ่อหมอที่ผมส่งไปให้เนาะตอนนี้อยู่กับผมนะอยู่ในห้องพระที่บ้านผมเดี๋ยวผมส่งไปให้อย่าเพิ่งวางสายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณเยาวลักษณ์และคุณแม่ด้วยนะคะจ้ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันค่ะค่ะเหมือนจะถามอะไรนะคะก็องค์หลวงพ่อหมอนะคะซึ่งเราก็เคยไปทำกิจกรรมร่วมกันกับแฟนๆรายการด้วยนะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมอยู่ใกล้ๆกับกันตนาของเรานี่เองนะคะถ้าเกิดก็บอกเอาไว้ละกันถ้าใครมีโอกาสนะคะมีสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะมีผู้ใหญ่ที่บ้านสุขภาพไม่ดีเดินทางมาไหว้ท่านใช่โอมนะโมชิวะโกสิละสาหังกาลุนิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธาที่ป้ามันอันรายจนจบเป็นพระคาถาจะมีอยู่ในวัดอยู่แล้วนะครับนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณตองนะคะเกิดวันที่3กรกฎาคมปี34วันพุธนะคะเวลาอยู่ที่ประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นการงานนะคะงานประเภทไหนเหมาะกับผมความรักช่วงนี้ชีวิตผมจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ทำเป็นเล่นไปปีนี้เกณฑ์ความรักผมถ่ายดีนะโสดก็จะได้เจอแต่ถ้ามีคู่แล้วก็ระวัง
จะมีความรักมากเกินพอดีนะครับค่ะคือถ้ามีใครเข้ามาก็ต้องปฏิเสธกรณีถ้ามีแล้วถ้าโสดยืนยันว่าได้เจอครับแล้วก็จะครอบคลุมจนถึงช่วงประมาณกลางปีหน้าส่วนงานที่เด่นสำหรับพื้นชะตานี้แต่ดวงนี้จริงๆถ้าเลือกได้อย่าทำงานอยู่กับที่นะครับถ้ามีการจรมีการเดินทางบ้างก็จะดีเช่นเซลส์นะวิ่งออกไปหาลูกค้าพวกนี้ดีนะครับทำได้การเป็นคนกลางในหน้าการติดต่อการกินส่วนต่างหรือลักษณะงานบริการงานบริการก็ครอบคลุมหมดแอร์สจ๊วตคืองานบริการพี่วินมอเตอร์ไซค์ขับรถแท็กซี่ก็คืองานบริการหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจพวกขายเครื่องดื่มพวกนี้เกี่ยวกับน้ำซักรีดสวนเกษตรค้าของเก่าได้ลองดูว่าถนัดอะไรลองดูครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสันตินะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี07วันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะโชคลาภการเงินค่ะบ่ายโมงวันเสาร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53นะครับถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์และที่สำคัญดาวการเงินคุณเสียอยู่คาบเกี่ยวนะครับทั้งย่าง53 54มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินซะด้วยซ้ำไปณขณะนี้ให้คุณถวายน้ำดื่มพระสงฆ์หรือบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดนะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422 1606พักสักครู่เดียวค่ะจ้ะ